เราจะมาคุยกัน มาคุยกันเรื่อง ไอ้ชาญโง่ไอ้ชาญโง่กูมีกูถึงอยากมันเป็นอวิชชาตัวใหญ่เลยในจิตนี่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าเราไม่รู้จักเรื่องของกูในตัวกูเนี่ยมันบวชเข้ามามันก็เสียชาติเหมือนเดิมมันคือมันก็ยังโง่เหมือนเดิมนี่แหละคือไอ้ชาติโง่ไม่รู้จักกูไอ้กูมีกูนี่แหละมันถึงอยากเนี่ยมันถึงมีของกูมีกูนี่แหละมันถึงเกิดการดิ้นรนแสวงหาอยู่ทุกวันเนี้ยกูมีกูนี่แหละมันถึงอยากไอ้กูมีกูนี่แหละมันถึงกลัวไอ้กูมีกูนี่แหละมันถึงมีของกูขึ้นมาไอ้กูมีกูนี่แหละมันถึงเกิดการดิ้นรนแสวงหาอยู่ไอ้กูมีกูนี่แหละมันถึงโง่กันอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีอ่ะไอ้กูนี่แหละเขาเรียกว่าอวิชชาเนี่ยอวิชชาตัวใหญ่ตัวเป้งเลยเนี่ยไอ้พญาจิตตราชเนี่ยพญาจิตตราชพญามารจริงๆก็คือกูนี่แหละมองเข้าไปให้เห็นหัวใจจริงๆของมันน่ะในพุทธศาสนาในคำสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอนัตตาก็เพราะว่ามิใช่กูไอ้กูนี่แหละคืออัตตานี่คืออวิชชาใหญ่เนี่ยวิชชาน่ะคืออนัตตาวิชชานั่นคืออนัตตาความมิใช่กูในกูมันถึงไม่เกิดการแสวงหาไม่เกิดการดิ้นรนมันจะไม่ทุกข์ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารธาตุทั้งปวงนี้แต่ไอ้เพราะอัตตานี่แหละอัตตานี่แหละอวิชชานี่แหละไอ้กูนี่แหละไอ้กูนี่แหละจึงเกิดความกลัวกูนี่แหละจึงอยากกูนี่แหละจึงเกิดการดิ้นรนแสวงหากูนี่แหละถึงมีของกูนี่แหละจึงปฏิบัติเกิดการปฏิบัติเป็นไปแสวงหาไปเป็นปัจจัยแห่งทุกข์เป็นปัจจัยในการแสวงหาดิ้นรนเกิดภพชาติก็คือหัวใจมันอยู่ที่กูนี่แหละจี้เข้าไปในหัวจิตหัวใจซิว่าเราบวชมาเพื่ออะไรเรายังโง่เหมือนเดิมไหมแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์ลาภสักการะชื่อเสียงความเด่นดังเนี่ยมันบ้าอยู่กับโลกอย่างเงี้ยบ้าอยู่กับยกยอปอปั้นยู่บ้ากับความสรรเสริญอยู่อย่างเงี้ยบ้ากับความปรุงความแต่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบ้ากับการแสวงหาผลประโยชน์พวกนี้มันโง่เท่าเดิมเนี่ยมันโง่ยังเท่าเดิมเนี่ยมันเกิดมาเสียชาติเกิดอย่างเงี้ยเกิดมาเจอพุทธศาสนาเกิดมาเจอคำสอนพระพุทธเจ้าเกิดมาเจอความว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยศรัทธาพุทธศาสนาบวชเข้ามาในพุทธศาสนาปฏิบัติเป็นไปเพื่อละปล่อยวางเนี่ยมันละปล่อยวางจริงไหมมันยังมีกูเป็น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 ของกูกันอยู่เนี่ยมันก็ชาติงูเสียชาติเกิดกันมาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันทั้งหมดเลยเมื่อก่อนบวชมันก็ยังไม่รู้เรื่องบวชเข้ามามันก็ไม่รู้เรื่องบวชก่อนบวชมันก็ยังมีกูอยู่บวชเข้ามาก็ยังมีกูเต็มอัตตาเลยเนี่ยความคิดความเห็นทั้งหลายทั้งปวง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดให้เห็นโทษแห่งความมีกูคือโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นชี้เข้าไปให้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในความมีกูในตัวในตนเนี่ยในธาตุในขันธ์เนี่ยอวิชชานั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกทั้งปวงย่อมมีเหตุของมันจริงๆคือกูก็เพราะกูมีกูจึงอยากกูมีกูจึงกลัวกูมีกูจึงเกิดการดิ้นรนแสวงหาเพื่อลาภสักการะชื่อเสียงเงินทองกูมีกูนี่แหละจึงสร้างภาวะแห่งภพชาติคือตัณหานี่ขึ้นมา ดิ้นรนแสวงหาภพดิ้นรนแสวงหาชาติอุปทานทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะว่ากูนี่แหละไอ้โง่ๆโง่ๆอยู่ในจิตทุกวันนี้เนี่ย
ก็เพราะว่ามีกูแต่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นเพราะหัวใจสำคัญมันน่ะทั้งหมดที่เป็นไปในการแสวงหาทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากกูข้างนั้นน่ะถ้ากูไม่มีกูแล้วความอยากความกลัวแล้วของกูนี่มันจะอิงอาศัยอะไรอยู่ตัณหาทั้งหลายกิเลสตัณหานี่ทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีที่อิงอาศัยได้ยังไงเพราะว่ากูมีกูนี่แหละมันถึงอิงอาศัยกันเกิดและเป็นไปในภพในชาติหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไม่จบไม่สิ้นสักทีก็ปัจจุบันนี่ดูในหัวจิตหัวใจเราสิใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องมีชีวิตอย่างมีชีวิตมีชีวิตอย่างมีกูใช้ชีวิตอย่างมีกูดิ้นรนแสวงหาก็เพื่อกูนี่มันว่ามันชาติโง่หรือไม่เสียชาติเกิดได้ยังไงนี่แหละมันเรียกว่าไอ้ชาติโง่เกิดมาแล้วมันโง่กับความจริงโง่กับความจริงโง่กับความจริงพระพุทธเจ้าสอนถึงคำว่าอนัตตาความมิใช่ตัวมิใช่ตนในธาตุในขันธ์นี้แต่ทุกวันนี้มันสอนอะไรอนิจจังทุกขังอัตตากันหรือไงมันอัตตากันทั้งนั้นแหละริ้นรนแสวงหาสร้างภพสร้างชาติทำบุญสุนทางเกื้อกูลกิเลสตัณหากันเนี่ยมันยกบุญกุศลกิเลสตัณหาขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลมันก็แล้วไปเลยละทีเนี้ยมันก็มืดบอดกันอยู่ในชาติโง่กันอยู่อย่างงี้แหละโง่เท่าเดิมไม่โง่เท่าเดิมโง่หนักกว่าเดิมอีกสร้างบารมีให้เป็นภพชาติสร้างบารมีให้เป็นภพชาตินี่มันโง่กับกิเลสตัณหาน่ะกิเลสตัณหาลากคอจูงจมูกมันไปน่ะอาศัยภาคาสาวพัดเนี่ยอาศัยปากอาศัยวาจาเนี่ยอาศัยความรู้อาศัยบุญอาศัยบาปนี่เป็นเหยื่อล่อเป็นเครื่องมืออวิชชามันขนาดไหนกูนี่มันขนาดไหนมันฉลาดจะตายในการที่จะแสวงหาภพชาตินะฉลาดจะตายในการที่แสวงหาไปตามกิเลสตัณหาน่ะฉลาดจริงๆไอ้เรื่องโง่ๆเนี่ยนี่แหละมันเรื่องโง่ๆเนี่ยมันฉลาดเนี่ยฉลาดที่จะเอาความรู้ฉลาดที่จะแสวงหาฉลาดที่จะใช้กุศโลบายอัตถาอุบายในการที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์กิเลสตัณหามันยกบุญขึ้นมาหมดแล้วกิเลสตัณหามันยกบุญมันบุญก็บุญของกิเลสตัณหาบุญก็บุญของกูบุญของอวิชชาแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้จักความโง่ของตัวเราเองไอ้พวกทุกข์ยากลำบากอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่ากูนี่เหรอลองมองเข้าไปในหัวจิตหัวใจสิว่ามันมีกูเต็มๆตัวไหมกูนี่แหละมันถึงมีเกิดการดิ้นรนแสวงหาดูสิกูนี่แหละไม่ชื่อเสียงกูนี่แหละมีแต่กูทั้งนั้นแหละจึงเกิดการแสวงหาเป็นทุกข์ว่าทุกข์มันก็ย่อมมีปัจจัยในการเป็นไปมันต้องมีพื้นฐานมันต้องมีมูลมีเหตุมีปัจจัยในการอิงอาศัยกันสิตัณหาทั้งหลายก็ดีภพชาติก็ดีก็มีกูนี่แหละอวิชชาใหญ่อัตตาใหญ่เนี่ยก็อัตตาตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำลายมันทิ้งซะมันไม่ใช่กูหรอกไอ้กูเนี่ยมันไม่ใช่กูไอ้ธาตุนี่ขันเนี่ยรูปธาตุนามธาตุเนี่ยมันไม่ใช่กูหรอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กูหรอกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดอกมันเป็นสักแต่ว่าธาตุไอ้ที่ไปยึดไปถือเอานี่เป็นกูนี่เป็นอัตตานี่เป็นอวิชชานี่เรียกว่าจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสความยึดมั่นความสำคัญมั่นหมายในธาตุในขันธ์นี่ว่าเป็นกูว่าเป็นตัวเป็นตนกูรูปเป็นกูเวทนาเป็นกูสัญญาเป็นกูสังขารเป็นกูวิญญาณเป็นกูเพราะกูมีกูนี่แหละมันถึงเกิดการดิ้นรนแสวงหานี่อุปทานขันห้านี่คือกูนี่คืออวิชชานี่ตัณหาทั้งหลายทั้งปวงนี่กิเลสตัณหาเนี่ยภพภาวะทั้งหลายทั้งปวงมันต้องมีที่อาศัยสิปัจจัยในการอิงอาศัยของมันก็คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือกูคืออวิชชาคืออัตตานี่แหละอัตตาใหญ่นี่กูนี่แหละเมื่อกูมีกูมันถึงมีของกูเมื่อกูมีกูก็จึงเกิดการแสวงหาเนี่ยเมื่อกูมีกูถึงอยากเนี่ยเมื่อกูมีกูถึงกลัว
เมื่อกูมีกูกูถึงทุกก็กูนี่แหละที่แปรเปลี่ยนกูนี่แหละที่ทุกกูนี่แหละที่เป็นกูมันก็อวิชชานั่นแหละนี่แหละมันเสียชาติเกิดกันอย่างเงี้ยเกิดมาเจอพุทธศาสนาเจอเกิดมาเจอพระสัทธรรมคำสอนเกิดมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดมาเจออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตมันมืดบอดกันอยู่เนี่ยไม่เห็นความจริงไม่เห็นโทษแห่งความอยากทุกข์นั่นก็คืออะไรตัณหานั่นคือทุกข์ตัณหาย่อมมีที่อิงอาศัยนะก็คือมีกูนี่แหละมันอิงอาศัยกูนี่แหละถึงเกิดการดิ้นรนแสวงหาเพื่อกูผลประโยชน์แห่งกูครูอาจารย์ถึงบอกให้พี่นาพี่จาตนพี่นาตนคือพี่นากูพี่นาตนพี่นาตนให้เห็นตนไม่ใช่ตนนั่นแหละคือผู้เห็นตนเห็นธรรมเห็นอนัตตาธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้าพิจารณากูเห็นกูไม่ใช่กูนั่นแหละคือคนเห็นกูเห็นธรรมเห็นอนัตตาธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นเหตุแห่งทุกข์อ่ะเห็นเหตุเหตุในการดิ้นรนแสวงหาเหตุในการดิ้นรนแสวงหาก็คือเห็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือเห็นกูแต่จะเห็นกูได้ก็ต้องเห็นโทษของความมีกูหรือความของกูก่อนเนี่ยก็คือตัณหาตรงเนี้ยคือทุกข์เนี่ยตัณหาที่ดิ้นรนแสวงหากันอยู่ทุกวันเนี้ยที่อาศัยภาคกาสาวพัดแสวงหาเนี่ยสร้างบุญสร้างบารมีสร้างกุศลผีบ้าผีบอกันอยู่ทุกวันนี้เมาบุญหลวงบาปเนี่ยกิเลสตัณหามันปั่นหัวเอามันจุงจมูกเป็นวัวเป็นควายกันอยู่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันเนี่ยแล้วมันมาใส่หัวลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาตามกิเลสตัณหาของมันเนี่ยล่าไร่ล่าอาณานิคมแข่งกันสร้างวัดวาอารามแข่งกันวัดวาอารามใหญ่โตเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามีแต่กิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละมันเจริญรุ่งเรืองอ่ะใส่หัวลูกศิษย์เป็นเครื่องมือเนี่ยบวชมาไม่ได้พิจารณาละปล่อยวางบ้าบอคอแตกอะไรหรอกเมาลงเมาหลงกับกิเลสตัณหาเมาหลงกับบุญบ้าบุญบาปบุญเวียนบุญกรรมของมึงอยู่เนี่ยก็บ่สูไม่รู้เรื่องความจริงเนี่ยไม่ได้พิจารณาเพื่อให้เห็นโทษแห่งกิเลสตัณหาโทษแห่งความเผาไหม้อยู่ทุกวันเนี่ยโทษแห่งบุญโทษแห่งบาปของสูเนี่ยไม่เห็นดีในชั่วไม่เห็นชั่วในดีมันโง่กับความดีและความชั่วกันอยู่เนี่ยกิเลสตัณหาปั่นหัวจูงจมูกเป็นวัวเป็นควายอยู่เนี่ยทิฏฐิความเห็นนั่นแหละมันจูงจมูกไปเนี่ยทั้งหมดมันแสวงหาคืออะไรก็กิเลสตัณหาทั้งนั้นน่ะกิเลสตัณหาตัวนี้เนี่ยคือทุกข์ไอ้ทุกข์นี่ยังไม่รู้เรื่องเลยพระพุทธเจ้าให้รู้จักทุกข์ให้เห็นทุกข์คือกิเลสตัณหาตรงนี้กิเลสตัณหานี่ที่สร้างภพชาตินี่เขาเรียกว่าทุกข์ไอ้โง่กิเลสตัณหานี่คือทุกข์นี่ที่มึงดิ้นเดินแสวงหากันอยู่นี่สูอยากกันอยู่เนี่ยอยากกันอยู่เนี่ยที่โง่กับมันอยู่เนี่ยที่ยกเหตุผล 108,000 ประการที่จะเอาเนี่ยที่โง่กับมันอยู่เนี่ยนี่แหละชาติโง่อยู่กับมันเนี่ยโง่ในการแสวงหาภพชาติเนี่ยในการเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินี่มันโง่นี่ชาติโง่ไอ้ชาติโง่ในการแสวงหาลาภสักการะเงินทองอยู่เนี่ยชาติโง่ในการไล่ล่าอาณานิคมสร้างวัดวาอารามแข่งกันอยู่เนี่ยไอ้ชาติโง่นี่วิ่งหาญาติโยมแข่งกันอยู่เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าตัณหาเดี๋ยวเราก็เวียนนี่แหละเขาเรียกว่าเวรนี่แหละเขาเรียกว่าไอ้กรรมนี่แหละเขาเรียกว่าไอ้ชาติโง่นี่แหละมันยกกิเลสตัณหามาเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าทุกข์นี่เขาเรียกว่าตัณหานี่เขาเรียกว่าทุกข์นี่เรียกว่าตัณหานี่เรียกว่าทุกข์จำใส่กระโหลกใส่หัวสมองน้อยๆไว้อย่าให้หัวมันตั้งบ่าเฉยๆแต่ก่อนยังไม่บวชยังโง่อยู่ไอ้บวชเข้ามายังเสือกโง่กว่าเดิมอีก
โง่หนักกว่าเดิมอีกแล้วก็จะมาใส่หัวลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นเครื่องมือในการแสวงหากิเลสตัณหาแล้วยกเอาบุญยกเอาบุญยกเอาบุญบุญของกิเลสตัณหาสูงนะสิยังไม่รู้เรื่องอีกไอ้ตัณหามันทุกข์มันเผาไหม้อยู่ทุกวันเนี้ยถึงมีการผิดศีลผิดธรรมทุศีลอยู่กันอยู่เนี้ยก็ไม่ใช่ว่ากิเลสตัณหาบุญวาสนาบ้าบาปกันอยู่อย่างนี้หรอบ้าบุญหลวงบาปกันอยู่นี่หรือแล้วตัณหานี่ยังไม่เห็นว่ามันทุกข์เนี่ยวิ่งทะยานอยากหาลาภสักการะคำยกยอปอปั้นความสรรเสริญอยู่อยู่เนี้ยหายศถาบรรดาศักดิ์แข่งกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันจะเห็นเหตุถึงทุกข์ได้ยังไงเห็นหัวจิตหัวใจคำว่ากูนี่ได้ยังไงเห็นอวิชชาตัวในหัวจิตหัวใจมั้ยเห็นจิตที่มีอวิชชามั้ยเห็นอัตตาในจิตมั้ยไอ้ตัณหานี่ยังไม่เห็นมันจะไปเห็นหัวใจของมันได้ยังไงมันจะไปเห็นเหตุยังไงตัณหาคือทุกข์ไม่เห็นแล้วมันจะเห็นเหตุถึงทุกข์ได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเห็นทุกข์เห็นตัณหาเห็นทุกข์แล้วมันถึงจะสาวหาเหตุถึงทุกข์ได้เห็นกูพากันโง่อย่างนี้นะพากันโง่อย่างนี้นะไอเรื่องโง่นี่ฉลาดจังเลยนะไอเรื่องโง่ฉลาดในการหาเงินหาทองเนี่ยไอเรื่องโง่ฉลาดเลยนะไอยกเหตุยกผลในการแสวงหาลาภสักการะเงินทองชื่อเสียงเนี่ยไอโง่ฉลาดกันเลยนะในการหาเงินหาทองหาที่หาทางแข่งกันเนี่ยอวดอ้างอุตริเนี่ยวาสนาบ้าบอคอแตกเนี่ยไอโง่นี่ฉลาดกันเลยนะไอ้ชะงู่ที่จะผิดศีลผิดธรรมนี่ฉลาดนะยกเหตุยกผลน่ะไอ้เรื่องฉลาดในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่งู่จังเลยนะไอ้ความงู่นี่มันลึกมากเลยนะนี่ไอ้ปัญญานี่มันตื้นจังในหัวสมองเนี่ยใช้คิดอะไรหัวสมองบวชเข้ามาคิดอะไรคำนวณหาเหตุหาผลอะไรพระพุทธเจ้าให้ทำอวิชชาค้นคว้าความจริงในหัวจิตหัวใจให้ยกจิตขึ้นมาดูสิไอ้อยากนี่มันเป็นตัณหามั้ยบวชเข้ามาเพื่อขัดเกลากิเลสหรือว่าพอกพูนกิเลสตัณหาเงินทองนี่พระพุทธเจ้าไม่ให้ถือไอ้เกียรติปลายสดน้ำแกงใช้ใบปวารณาเอามันก็คือถือให้ซื่อสัตย์กับเพศของตนเองสิให้ซื่อสัตย์กับมันหน่อยอย่าตาบอดจิตมันบอดมันไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อเพศตัวนี้ไม่ซื่อสัตย์ต่อศีลต่อธรรมต่อวินัยเนี่ยมันอะไรสำคัญอะไรมากมายนักหนากับชีวิตนี้เนี่ยมันต้องไปซื้อเงินเอาเงินนี้ไปซื้อรถเติมน้ำมันเดินทางบวชเข้ามาแสวงหาอะไรสู้พากันแสวงหาอะไรทำไมไม่แสวงหาความจริงในหัวจิตหัวใจแสวงหาสิขุดคุยดูสิมันนี่กิเลสนี่คือตัณหานี่คือความเผาไหม้นี่คือตัณหานี่คือความโง่ไอ้ชาติโง่เนี่ยมันชาติโง่เกิดมายังแสวงหาชาติอีกเกิดมาทุกวันนี้มันร้อนรนกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหาอย่างนี้มันทุกข์ขนาดนี้ยังจะโง่กับมันอีกยังจะโง่อีกมองเข้าไปยังโง่กับมันนักหนากับนักหนาเนี่ยเหตุผล108,000ประการสมัยก่อนบวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อละปล่อยวางทั้งนั้นน่ะอย่าใช้เหตุผล108,000ประการเลยบวชมาเพื่อละไม่มียศถาบรรดาศักดิ์หรอกไม่มีสมัยก่อนมีเหรอพระเทพพระครูพระธรรมมีที่ไหนพระเทพพระครูพระธรรมมีที่ไหนมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหนบวชมาแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์แข่งกันเนี่ยมีที่ไหนบวชเข้ามามีใส่เงินใส่ซองให้กันไหมบวชเข้ามามีประหลัดฉีกมีพระเต็มบาทไหมตั้งแต่เข้าไปมันก็โง่อยู่แล้วน่ะเอาเข้าไปในบาทน่ะอุปชามันก็โง่กันอยู่นะตั้งแต่ถือพระขึ้นมาปลุกเสกเลขยันของขังน่ะมันก็โง่ตั้งแต่รับเงินรับทองน่ะมันศีลวิบัติอาจารย์วิบัติหมดอะธรรมวิบัติวินัยวิบัติจากอุโบสถนู่นเนี่ยนั่งหัตถบาทกันจะหาเงินกันทั้งนั้นเนี่ยไปงานศพไม่พิจารณาให้เป็นอสุภะไม่พิจารณาให้ปรุงสังเวชหรอกกูไม่สวดเอาเงินทั้งนั้นเนี่ยมันวิบัติกันอย่างเงี้ยกับเงินกับทองเนี่ยมันวิบัติกันอย่างเงี้ย
มันโง่กับมันอย่างเงี้ยไม่เห็นโทษในความมีเงินมีทองไม่เห็นโทษในความถือเงินถือทองถ้าสูไม่รับเงินไม่รับทองสูสร้างอุโบสถสร้างเจดีย์สร้างอะไรได้มากมายขนาดนั้นได้ยังไงเป็นครูอาจารย์แล้วยังโกหกตัวเองอีกไม่มีความกำหนัดไม่มีความยินดีมันจะสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นไปเพื่อละปล่อยวางได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เอายศถาบรรดาศักดิ์มาข่มมาขู่มาโอ้ยน่าสะอิดสะเอียนกับชีวิตที่มันเกิดมาเนี่ยยิ่งจะเป็นครูอาจารย์ไปภายภาคหน้ายิ่งทำตัวอย่างเงี้ยยังโง่อยู่ยังเสือกโง่กว่าหนักกว่าเดิมอีกแต่ก่อนก็ยังจะศรัทธาอยู่หรอกทุกวันนี้พอมีชื่อเสียงขึ้นมายศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาแล้วสวมหัวโขนเข้าไปเป็นยศพระเทพพระครูพระธรรมเข้าไปละพระยงพระยานเข้าไปละเจ้าคงเจ้าคูณสองหลงสมเด็จลอยขึ้นไปละลอยขึ้นไปละลอยละไม่ให้ความเคารพต่อธรรมต่อวินัยหรอกทีเนี้ยมีที่ไหนพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ความเคารพต่อธรรมต่อวินัยไอ้ทุกวันนี้ให้ความเคารพต่อวาสนาบ้าบ้ากับกิเลสบ้ากับตัณหาบ้ากับวาสนาบารมีลกโลกข้างนั้นเนี่ยมันลกแต่หมายก่อนนี่บวชเข้ามาใครก็ช่างจะเป็นเศรษฐีจะเป็นพราหมณ์จะเป็นสูตรเป็นศูนย์ทอนคนจันทานบวชเข้ามาก็เป็นพระสงฆ์เสมอกันหมดเสมอกันหมดตัดทิ้งแล้วซึ่งวงตระกูลนามสกุลก็ไม่มีละดูทุกวันเนี้ยบวชเข้ามาไม่หาชื่อเสียงละบวชเข้ามาเริ่มปั๊มพระละบวชเข้ามารดน้ำมนต์นะบวชเข้ามาสวดหาเงินนะเอาเงินนะถือเงินนะใส่ซองนะมันผิดศีลผิดธรรมตั้งแต่แรกๆแล้วพ่อเอ้ยพากันใช้หัวสมองน้อยๆมองดูมันหน่อยเนี่ยอย่าให้มันตั้งบ่าเฉยๆในหัวเนี่ยศีลธรรมวินัยมีไหมเนี่ยกฐินก็กฐินหาเงินน่ะมันกฐินไม่วิบัติน่ะผ้าป่าก็ผ้าป่าวิบัติน่ะสังฆทานสังฆทานวิบัติมันวิบัติหมดน่ะไปดูสิมันมีไหมข้อน่ะข้อศีลน่ะศีล10ยังมีเลยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยอย่ามาใช้เหตุผลว่าต้องใช้จ่ายเดินทางมันจะเป็นอะไรของสูขนาดนั้นวะบวชมาถ้ามันทำไม่ได้ก็สึกสิมันอยู่ทำไมรกอยู่แล้วมันรกมันทำให้อนุชนรุ่นหลังเดินมาผิดทางด้วยอ่ะบางองค์บวชมาจนจะตายแล้วบวชตั้งแต่น้อยจนจะตายแล้วมันยังไม่รู้เรื่องว่าทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วมันจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงเป็นผู้นำมันได้ยังไงอนุชนรุ่นหลังมันก็โง่ตามสิพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบวชมาใหม่ๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยครูอาจารย์พามันดิ้นรนแสวงหาถึงพรรษามาบวชเข้ามาหาเพื่อจะได้กฐินเอาเงินเอาทองอย่างเดียวสร้างตะพึดตะพือโง่ตะพึดตะพือชาติโง่อีกแสวงหาภพชาตินู่นน่ะเอาชาติเอาภพมาหลอกญาติโยมพระพุทธเจ้าสอนถึงอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สูนี่เสือกโง่มาสอนอนิจจังทุกขังอัตตาไอแสวงหาภพชาติไม่ใช่อัตตาหรือสูเอ้ยให้ละอายแก่ใจหน่อยไอ้ทำบุญแรกสวรรค์แรกนรกกันน่ะหนีนรกพุ่งสวรรค์เนี่ยพึ่งที่ไปเกิดในสวรรค์ในพรหมเป็นมนุษย์สมบัติพรหมสมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยไอ้พวกนี้มันเกิดจากอัตตาไหมมันคืออุปทานไหมมันคือชาติงูไหมมองเข้าไปพระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมแต่สูทุกวันนี้สอนอะไรอนิจจังทุกขังอัตตาใช่ไหมเกิดเป็นมนุษย์มันทุกข์มากใช่ไหมไม่มีเงินไม่มีทองมันทุกข์มากใช่ไหมไม่มีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์นี่มันทุกข์มากใช่ไหมไม่มีเงินนี่มันทุกข์มากไหมมันกินข้าวไม่อิ่มไหมไม่มีเงินเติมน้ำมันรถไม่มีรถขี่มันจะตายใช่ไหมตรงไหนที่มันเหนือกว่าญาติโยมตรงไหนที่สมควรให้เขากราบไหว้
ไม่มีกฐินไม่ได้รับกฐินไม่ได้รับเงินรับทองนี่มันจะตายใช่มั้ยมันจะวิบัติใช่มั้ยมันโง่นักใช่มั้ยกับชีวิตกับจิตใจตรงนี้เนี่ยมันโง่มากใช่มั้ยดูซิว่าเหตุมันคืออะไรไม่ใช่ว่าอัตตานะหรือเป็นเหตุมันอวิชชานะหรือเป็นเหตุมันน่ะถึงเกิดเหตุผล 108,000 ประการอย่างโง่ๆอย่างไม่ละอายต่อศีลต่อธรรมเนี่ยไม่มีหิริโอตตัปปะในหัวจิตหัวใจเนี่ยไอ้ได้ยศธรรมดาศักดิ์มาเนี่ยมีหรือศาสนาพุทธศาสนามีหรือพระสงฆ์เนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้หมกมุ่นเลยไปดูเถิดมีที่ไหนการปกครองเคยปกครองตนเองไหมเคยยกศีลยกธรรมขึ้นมากำหนาบตนเองไหมกำหนาบตัวเองไหมเคยตักเคยเตือนเคยด่าเคยว่ามันนะในหัวจิตหัวใจเนี่ยทำมันแรงไม่ได้หรอกกิเลสมันจะทะลอกปอกเปลือกไปพูดให้แรงไม่ได้หรอกพูดให้กันกันไม่ได้หรอกมันจะทะลอกเปลือกเปลือกกิเลสนะหัวมันเจ็บธนูถนอมมันไว้ธนูมันไว้ถนอมมันไว้รักมันถนอมมันยศถาบรรดาศักดิ์รักมันถนอมมันไว้ซื่อเสียงเกียรติยศเหตุผลเห็นความถือเงินถือทองสร้างวาสนาบารมีโง่ๆอย่างนั้นถนอมมันไว้รักษามันไว้รักษามันไว้นี่แหละเกิดมาโง่ชาติปัจจุบันยังโง่มันยังแสวงหาชาติที่จะเกิดให้มันเป็นชาติโง่อีกปัจจุบันมีบุญขนาดไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัจจุบันมันดีขนาดไหนอุ้มบาตรไปได้ฉันน่ะสูยังจะไปแสวงหาอะไรอีกกิเลสตัณหามันจูงจะบวกเป็นวัวเป็นควายอยู่ยังจะเสือกฉลาดอีกก็บอกว่าให้ตักน้ำใส่บาตรเนี่ยส่องเข้าไปเสือกกระโหลกเข้าไปดูว่ามันเพศอะไรนี่เพศอะไรสมควรให้เขากราบไหว้ไหมสมควรขนาดไหนเขากราบไหว้เนี่ยไอ้บ้าบอพวกหนึ่งก็ไปหากินเหล้าบ้าบอพวกหนึ่งก็กินข้าวบ้าบอพวกหนึ่งก็ยุ่งกับกามวัตถุกามารมณ์ไอ้กามวัตถุกามวัตถุนี่กามราคะนี่กามราคะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเสพกันอย่างญาติโยมปุถุชนหรือว่าหมูหมากาไก่มันเสพกันหรอกไอ้เพศของพระอภรมจริยาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอภรมจริยาในศีลสิบเนี่ยก็มีคือความไม่ข้องเกี่ยวกับกามวัตถุคือความกำหนัดราคะความยินดีความพอใจในโลกที่เขามีอยู่เขาเรียกว่ากามคุณกามวัตถุในวัดวาอารามกามวัตถุอะไรล่ะกามวัตถุใช้สมองคิดหน่อยสิกามวัตถุคืออะไรความกำหนัดยินดีเนี่ยในกามเนี่ยชื่อเสียงก็เป็นกามยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นกามกามไม่กามก็มันเผาไม่สูอยู่ทุกวันเนี่ยความยกโยปอปั้นก็คือกามคือความกำหนัดยินดีวัดวาอารามใหญ่ๆนี่ก็คือกามแสวงหาวัดอีกวัดไม่เสร็จแล้วไปแสวงหาอีกไปแสวงหาอีกหาที่หาหลังล่าอาณานิคมอยู่นี่ก็คือกามใส่หัวลูกศิษย์ให้ทำงานกันอยู่หามรุ่งหามค่ำเนี่ยบวชมาแล้วไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบวชมาไม่เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏฏะหรอกไอ้ใส่หัวลูกศิษย์นี่ตามกิเลสตัณหายกเหตุผล108,000ประมาณว่าบุญมาบุญไอ้นี่ก็คือกามสุขานิการุโยคนี่คือกามตัณหานี่แหละตัณหานี่แหละตัณหาในกามตัณหาเนี่ยแสวงหาภพชาติไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินี้ก็คือกามยกจิตขึ้นมาพี่นาดูซิว่ามันใช่ไหมตรงไหนที่มันต่างจากญาติโยมญาติโยมก็แสวงหายศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศอยากให้ภพชาติดีๆอยากไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยากเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินั่นคืออุปทานนั่นคืออวิชชานั่นคืออัตตานั่นคือกูมีกูเต็มๆหัวจิตหัวใจจึงเกิดการแสวงหาเรียกว่าตัณหาคือภพชาติเนี่ยมาดูเพศตัวเองสิตากน้ำใส่บาตร
พ่งเข้าไปในบาทด้วยมันเห็นหัวอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะหัวที่มันไม่มีผมเห็นเพศตนเองไหมมันสมควรที่จะกราบไหว้ไหมบวชมาเราทำอะไรที่ต่างจากญาติโยมเพศสมณะเพศคือเพศในความสงบเพศในการเห็นโลกเห็นความร้อนเห็นความวุ่นวายเห็นว่าตาทุกข์เห็นทุกข์เบื่อหน่ายในทุกข์ญาติโยมเดินไปญาติโยมใส่บาตรใส่ข้าวให้ฉันได้ประคองธาตุขันธ์นี้อัตภาพนี้เพื่อพิจารณาเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาเพื่อมองเห็นความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติคือธาตุขันธ์เพื่อไม่ให้ความยึดมั่นถือมั่นก่อเกิดขึ้นมาเพื่อมองเห็นโทษในความยึดมั่นถือมั่นเพื่อมองเห็นกูนี่แหละคือความมองเห็นความยึดมั่นถือมั่นมองเห็นอวิชชานี่แหละในชั่วจิตหัวใจในอัตตานี่แหละมองเห็นเนี่ยมันไม่ได้ไปทำไรไถนาอะไรเนี่ยฮะหัวสมองก็ไม่ต้องมาคิดหาเงินหาทองอะไรเลยเนี่ยก็ข้าวเขาก็ใส่ให้ฉันอยู่เนี่ยผ้าก็มีให้ใส่เนี่ยเสนาสนะก็มีแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยจะใช้เหตุผลอะไรจะเอาอะไรอีกวะไอ้ที่ไม่พอไม่พอนั่นน่ะเขาเรียกว่าตัณหายกขึ้นมาดูหน่อยสิใช่ว่าตัณหาไม่ใช่ว่ากิเลสไหมไอ้ยกเหตุผล 108,000 ประการเหตุผลโง่ๆอย่างเงี้ยใช้เหตุผลในการเอาเนี่ยเป็นไปเพื่อเอาเนี่ยมันคือเหตุผลโง่ๆเนี่ยเคยยกเคยมาพิจารณามั้ยมันต่างกับสมัยก่อนที่สูงไม่ได้บวชขนาดไหนหรือว่าปัจจุบันมันต่างกับญาติโยมตรงไหนมั้ยต่างแค่ผ้าแค่นั้นใช่มั้ยถ้าผ้านี่คือผ้าเอาผ้าไปใส่ควายสู่กล้ากราบควายมั้ยเอาไปใส่ให้หมามันก็พะหมาแล้วเนี่ยกล้ากราบมันไหมพฤติกรรมอะไรมันยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยทำอะไรก็ช่างเหอะขอให้กูได้เงินได้ทองมาเหอะไอหัวสมองเนี่ยไอฉลาดไอโง่เนี่ยนี่แหละเออเรื่องโง่มันฉลาดกันเนี่ยไอพวกดูหมอก็มีซื้อหวยก็มีฮะกระถินผ้าป่าสร้างวัดแข่งกันก็มีหาญาติโยมเป็นนั่นเป็นนี่ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์แข่งกันก็มีไปมามันเอากระถินผ้าป่าเป็นสรณะสรานังกุฏิศาลาวัดวาอารามดินพื้นดินล่าอาณานิคมแข่งกันเป็นสรณะสรานังกุศลธรรมากุศลธรรมากุฏิศาลาธรรมะธรรมากระถินผ้าป่าธรรมะยศถาบรรดาศักดิ์ให้มามันวิบัติกันอย่างนี้นะศาสนาเนี่ยศาสนาไม่วิบัติหรอกมันวิบัติจากคนน่ะคนโง่ที่มันบวชเข้ามาแล้วมันยังโง่อาศัยภาคกาสาพัดเป็นเครื่องมือเนี่ยอาศัยบุญอาศัยบาปอาศัยกุศลอาศัยบารมีบ้าบอคอแตกนี่เป็นไปตามกิเลสตัณหาเนี่ยพาญาติโยมตลอดสร้างบารมีหาซื้อที่ซื้อทางสร้างบารมีรู้ไหมว่ามันเป็นอาบัติมันผิดอาบัติขนาดไหนอ่ะมันเป็นวัตถุหินนี้สักขียะปาจิตตีกามวัตถุข้ามันไม่มีบาตรมันไม่ร้อนสูขนาดนี้หรอกก็มันเป็นผิดอาบัติผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยยกศีลยกธรรมยกวินัยมาใส่กันไหมล่ะว่ามันผิดได้ยังไงมิดดินมิดดึงสูไปแสวงหาเนี่ยแสดงเจตนาให้เขารู้ว่ากูไม่พอกูอยากได้เนี่ยพาไปดูที่ดูทางบ่อยๆเนี่ยไม่มีบุคคลใดประวารณาไม่ใช่ญาติโยมผู้ประวารณาหาเงินและเบียดเบียนกันมานี่กิเลสตัณหาเป็ดอาศัยภาคกาสาวพัดหาอยู่หากินเนี่ยไอ้นี่แหละเป็ดพระเป็ดรู้จักคำว่าพระเป็ดไหมก็เป็ดขอส่วนบุญนี่แหละก็พากันขอส่วนบุญกันอยู่ไม่ใช่หรือทุกวันเนี้ยขอกฐินมั่งขอผ้าป่ามั่งขอวัดวาอารามมั่งขอกุฏิศาลาขอที่ขอทางมันก็เปรตเนี่ยพระมีแต่พระเปรตทั้งนั้นน่ะที่ตายไปก็มีเปรตก็เป็นพระนี่แหละถึงบอกว่าพระไอ้เปรตมันไม่อยู่ไหนหรอกมันเข้ามาอยู่ในวัดว่าเปรตอ่ะไม่เห็นว่าเปรตมันอยู่บ้านโยมแดงโยมดำโยมเขียวโยมแดงหรอก
เปรตจังหวัดนั้นเปรตจังหวัดนี้มึงก็เปรตในวัดนั้นเปรตวัดนี้เปรตวัดนั้นเปรตวัดนี้อ่ะเปรตกับพระนี่มันไม่อิ่มไม่เต็มสักทีตัณหาเนี่ยมันผิดศีลผิดธรรมเนี่ยเปรตใหญ่มันอยู่ตรงเนี้ยในหัวจิตหัวใจนี่ไปดูสิอย่าโง่อย่าโง่เพ่งเข้าไปดูสิมันเผาไหม้หัวขนาดไหนหาเงินหาทองคิดหาเงินหาทองเพ่งเข้าไปดูสิหาเงินเติมน้ำมันเนี่ยมันไหม้ขนาดไหนเพ่งเข้าไปไม่พากันอยู่ติดวัดติดวาไหมเนี่ยฮะเพ่งเข้าไปดูสิมันวิ่งหาวัตถุในกามอารมณ์เนี่ยหาปูนมั่งหาอิฐมั่งหาอะไรหาอะไรมีแต่หากิเลสตัณหาทั้งตัณหานี่ว่าหากันอยู่เนี่ยมาดูซิว่ามันโง่มันหรือมันฉลาดกันนักกันหนาเนี่ยฮะไม่ได้มองดูว่าบวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อกิเลสตัณหาไม่ต้องบอกหรอกงั้นน่ะญาติโยมก็พากันแสวงหาดิ้นโดนกันอยู่ล่ะบวชมาพิจารณาให้เห็นโทษในความอยากเห็นโทษในตัณหาไม่ต้องไปหาอะไรกับมันมากมายนักหนาหรอกไม่ต้องไปหาหรอกบุญน่ะหาความโง่ของตัวเองให้มันเจอถ้าเห็นความโง่นั่นแหละถึงจะเห็นความฉลาดถ้าเห็นกูนั่นแหละถึงจะเห็นอนัตตาเห็นอัตตานั่นแหละถึงจะเห็นอนัตตาเห็นอวิชชานั่นแหละถึงจะเห็นวิชชาเห็นกูนี่แหละถึงจะเห็นความโง่อย่าโง่กับกูให้มันมากนักเลยอย่าโง่กับความมีกูหลงเพศบัมบชิตเพศสมณะเดินไปเข้ากราบไหว้บูชาผู้เฒ่าผู้แก่ใส่ข้าวใส่น้ำยกมือสั่นงก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 ยังยกมือบูชากราบไหว้เนี่ยผ้ากาสาพัดเนี่ยดูหัวจิตหัวใจสูสิเว้ยมึงอย่าสูเอ้ยให้มันมีฮีริโอตปาในหัวจิตหัวใจมั่งไอ้พระบางองค์มันไม่ใช่พระหรอกบางองค์มันยังมีเมียพระมีเมียก็ยังมีนะเว้ยศาสนามันวิบัติกันอย่างเงี้ยวิบัติจากสูนี่แหละเป็นพระนี่แหละญาติโยมไม่ได้สามารถทำให้ศาสนาวิบัติหรือเสื่อมเศร้าหมองไปได้หรอกพระสงฆ์ที่มันบวชอาศัยผ้ากาสาวพัดนี่แหละเป็นเปรตหาอยู่หากินกันก็มีพอมีเงินมีทองขึ้นมาเรียกว่าสงฆ์ที่ถี่อวดราบมีวาสนาขึ้นมาเป็นใหญ่มีโตมีลูกศิษย์ลูกหายกยอปอปั้นเป็นคางคกขึ้นวอเป็นยกหัวชูหางกันขึ้นมาควายขี้วัวขี้อ่ะมันยกหางกันเองนั่นแหละหมาขี้หมาเยี่ยวอ่ะคือกันมันยกหัวชูหางกันขึ้นมามียศนั้นยศนี้ยศถาบรรดาศักดิ์ชั้นนั้นชั้นเนี้ยกิเลสมันเป็นชั้นมันหนักขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะตัณหาเนี่ยมันหนักข้อขึ้นไปอ่ะไปแตะไม่ได้หรอกทีเนี้ยแตะไม่ได้พูดความจริงไม่ได้เขาจะเห็นความโง่ของกูจะเห็นว่ากูโง่ไอ้ขี้กูได้กูเอาอยู่เขาเรียกว่ากิเลสตัณหากลัวมันโง่กลัวเห็นความโง่กลัวญาติโยมจะเห็นความโง่กลัวลูกหลานอนุชนรุ่นหลานจะเห็นความโง่ก็เรียกมันบุญเรียกตัณหาเรียกกิเลสมันบุญซะเรียกมันว่าบุญซะเลยจะได้กบปิดไว้ใบตองเนาะใบตองเนี่ยหอกขี้ไว้ถ้าจะลงก็ลงศพวิจิตรการตาสวยงามแต่ข้างในก็คือศพสร้างวัดวาอารามขึ้นมาเรียกว่าบุญมียศถาบรรดาศักดิ์เรียกว่าวาสนาแต่ข้างในคือตัณหาเว้ยมันคือกิเลสเว้ยมันคือกิเลสมันคือตัณหาหาที่หาทางแข่งกันไล่ล่าแนนิคมแข่งกันเรียกว่าตัณหาแต่มันไปเรียกว่ากิเลสแต่มันไปเรียกว่าวาสนาซะมันเป็นวาสนาอยู่ดอกแต่มันเป็นวาสนาของกิเลสตัณหาเว้ยนั่นเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาเว้ยไอ้สร้างบุญเนี่ยสร้างวาสนาเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยสร้างสมบารมีเขาเรียกว่าตัณหาเว้ยเขาเรียกว่ากิเลสเว้ยเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาไหนล่ะทีนี้กิเลสตัณหาสัว
อะไรอะไรก็วาสนาอะไรอะไรก็บารมีอะไรอะไรก็บุญไอ้วาสนาก็ดีไอ้วาสนาก็ดีไอ้บุญก็ดีไอ้กุศลก็ดีมันกุศลบาปเว้ยมันกุศลของกิเลสตัณหาเว้ยมันวาสนาของตัณหาเว้ยวาสนาของกิเลสเว้ยไหนล่ะละปล่อยวางไหนล่ะไหนข้อตัดสินธรรมวินัยเคยยกขึ้นไหมเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยเป็นไปเพื่อปราศจากราคะไอ้เรียกนี่ไอ้ที่แสวงหาเขาเรียกว่ากามราคะแสวงหาภพชาติเนี่ยเขาเรียกว่ากามราคะกำหนัดในกามกำหนัดในภพชาติรูปราคะกำหนัดในภพแห่งรูปอรูปราคะความกำหนัดยินดีในอรูปเนี่ยก็กามราคะความคลายกำหนัดความยินดีไหนคลายกำหนัดกันตรงไหนวัดวาอารามความซื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ความดื่มความดังอะล่าอาณานิคมหาวัดวาอารามแข่งกันหาลูกศิษย์ลูกหาแข่งกันเขาเรียกว่ากำหนัดไหมเขาเรียกว่ากามไหมอย่างงู้อย่าขี้ขาดต่อความจริงอย่าขี้ขาดยอมรับความจริงเข้าไปในจิตติวยกขึ้นมาดูว่ามันใช่ไหมนี่ข้อแรกตัดสินธรรมวินัยข้อตัดสินธรรมวินัยไปดูว่ามันใช่ไหมปฏิบัติทั้งหมดเปลี่ยนไปเพื่ออะไรถ้าเปลี่ยนไปเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อละเพื่อคลายคลายจากความกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยมันใช่ไหมมันถูกไหมไอ้ตัณหาทั้งหมดไอ้วาสนาทั้งหมดไอ้บุญทั้งหมดไอ้กุศลทั้งหมดไอ้สร้างบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรไปส่องกะโหลกดูส่องกะโหลกดูในจิตน่ะเป็นไปเพื่อปราศจากราคะไม่ใช่เพิ่มพูนราคะข้อ2เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยไหนสูอยากน้อยตรงไหนไอ้ศาลานี่ยังทำยังไม่เสร็จเลยถ่ายรูปไปหากฐินอีกละหาพระป่าอีกละไอ้วัดนี้ยังไม่เต็มเลยเนี่ยไปหาอีกวัดหนึ่งละสร้างอีกละฮะส่องกะโหลกเข้าไปดูสิส่องจิตเข้าไปดูในจิตสิว่ามันใช่ไหมใช่มันความอยากไหมเรียกว่าตัณหาไหมนี่ข้อ2ข้อ1เป็นไปเพื่อปราศจากราคะเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์ข้อ3ไหนเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์ตรงไหนวะฮะมีแต่สั่งสมทุกข์มีแต่สั่งสมทุกข์ทั้งนั้นแหละลูกศิษย์ลูกหาบวชมามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละเผาไหม้กันอยู่เนี่ยไม่เสร็จกันสักทีหอบกันไปเป็นนักปาดปาดปูนกันฉาบฉาบฉาบกันอยู่นั่นน่ะนักธรรมวิจยะไต่ตองวิเคราะห์ตั้งเสาตั้งหลุมฮะตั้งคานเทคานฮะปลูกสร้างกุศลสร้างกุศลสร้างกุศลสร้างบารมีสร้างชาตินั่นสิโง่กันอยู่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าให้ละภพละชาติไอ้พวกนี้ทะลึ่งโง่พาลูกศิษย์ลูกหาพาสร้างชาติเนี่ยไอ้ชาติโง่ให้มันแบกเสาแบกปูนกิเลสตัณหามันเยอะกามมันเยอะไอ้สูพากันทำอยู่ดิ้นรนแสวงหาวัดวารามไม่เสร็จเนี่ยสิ่งปลูกสิ่งสร้างกันอยู่เจริญวัตถุถาวรถาวรสูเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากามไหมเขาเรียกว่ากิเลสไหมเท่าแก่จะตายอยู่บวชเข้ามาอาศัยผ้าอาสาวัดกินข้าวกันจนจะเข้าหลวงเข้าหลุมลงๆกันอยู่เนี่ยยังไม่รู้ว่ากิเลสตัณหาคืออะไรยังไม่รู้ว่ากามคืออะไรอีกหรือนี่คือทุกข์นี่รู้ไหมกามคือความกำหนัดยินดีทางตาทางหูตามเห็นวัดวาอารามใหญ่ๆเกิดกำหนัดยินดีพอใจอุ้ยบุญกูวาสนากูเยอะเว้ยเห็นญาติโยมเยอะๆเนี่ยบุญกูวาสนากูเยอะนี่แหละเขาเรียกว่ากามล่ะสูเอ้ยดูเข้าไปเถอะหูได้ฟังเสียงนี่เขาเรียกว่ากามโอ้ยยกยอปอบ้านครูอาจารย์เอ้ยวาสนาเยอะจังเนาะครูอาจารย์วาสนาดีจังเลยเกิดความกำหนัดยินดีฟูฟ่องขึ้นมาละตัณหามันฟูฟ่องกิเลสมันฟูฟ่องขึ้นมาเนี่ยมีความมุทะลุทะยานอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากได้ยินคำยกยอปอบ้านนี่แหละนี่กามทางหัวกามทางอายตนะคือความพอใจเขาเรียกว่าราคานุสัย
ถ้ามันมาด่าอย่างนี้ว่าเฮ้ยมึงทำนั่นมันเป็นกิเลสเป็นตัณหานะเว้ยสร้างวัดวาอารามนี่กิเลสตัณหานะเว้ยเนี่ยเกิดความไม่พอใจในคำพูดคำจาเนี่ยนี่แหละเขาว่าปฏิฆานุสัยนรกเรียกมันว่าเปรตเปรตเปรตนี่เฮ้ยมึงสูบไปกันแสวงหาวัดวาอารามไม่อิ่มไม่เต็มสักทีอิฐหินปูนทรายเป็นสรณะสรณังกันอยู่เนี่ยกุฏิศาลาเป็นสรณะสรณังไล่ล่าอนานิคมสร้างสาขาแข่งกันอวดอ้างอุตริวาสนาบารมีเนี่ยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเนี่ยหนักหนาสาหัสกันเลยเนี่ยใส่หัวลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นขี้ข้าเป็นทาสเนี่ยท่าทางอารมณ์ท่าทางทิฏฐิท่าทางความเห็นท่าของกิเลสตัณหาของสูกันอยู่เนี่ยอาศัยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยอาศัยความเป็นครูอาจารย์นี่ใส่หัวลูกศิษย์ลูกหาทำกันอยู่เนี่ยไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าเปรตใหญ่ไอ้นี่แหละเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาที่ได้ฟังได้รู้ทางอายตนะทางหูนี่โสตวิญญาณรู้เนี่ยวิญญาณนี่มีอวิชชาอัตตะเนี่ยเกิดเวทนาขึ้นมานี่มีความไม่พอใจเรียกว่าปฏิฆานุสัยนี่มีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทางทิฏฐิเนี่ยเรียกว่าอวิชชานุสัยเนี่ยอัตตะอวิชชาตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเนี่ยนี่แหละเรียกว่ากามนี่เรียกว่ากามไม่ใช่ว่าพระสงฆ์หนุ่มๆน้อยๆจะต้องไปแบกเสาอะไรดอกสมัยก่อนไม่เห็นมีเหตุผลอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปสร้างไปสร้างอย่างนี้ดอกไม่ได้ไปสร้างวัตถุถาวรแข่งกันอวดอ้างอุตริวาสนาบารมีบ้าบอคอแตกโง่ไม่มีอย่างนี้ไล่เข้าป่าไปยกจิตขึ้นมาพิจารณาสิความมีชีวิตอยู่การใช้ชีวิตอยู่ความมีเพศอยู่ซึ่งปุถุชนเพศหรือคฤหัสถ์เพศมันทุกข์ยากลำบากไม่การมีครอบครัวทุกข์ยากลำบากยังไงยกขึ้นมาดูสิเกิดมาต้องเจ็บต้องป่วยต้องหนาวต้องร้อนทุกเกิดมาต้องถ้าไปมีครอบครัวมียศฐานบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศและมีภาระพันผูกมากมายเป็นปริโภคเครื่องกังวลวัดวาอารามไม่แล้วไม่เสร็จเนี่ยไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยสมองไม่ได้ไปคิดเลยที่จะหายศฐานบรรดาศักดิ์ที่จะเข้าหาญาติโยมกราบงุดหัวเข้าไปหาญาติโยมในบ้านนั้นตระกูลนั้นตระกูลนี้เพื่อให้ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหามุดหัวเข้าไปหาครูบาอาจารย์เพื่อให้เป็นสายเป็นศิษย์เป็นหมู่คณะกันไม่มีหรอกพ่อเอ้ยไปดูเถอะไปดูไปดูไปดูไม่มีไล่เข้าไปอยู่ในป่าเมื่อไปอยู่ป่าอยู่เรือนร่างเปล่านู่นน่ะเกิดความกลัวความเกิดความกลัวความสะลุ่มความหวาดกลัวขึ้นมาให้ระลึกถึงเรานะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมหรือพระสงฆ์ก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าสอนอะไรธาตุขันธ์นี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นสักแต่ว่าธาตุเกิดขึ้นแล้วแปรเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วแปรเปลี่ยนดอกไม่ใช่เราหรอกมันปรากฏเกิดขึ้นได้แปรเปลี่ยนได้โดยความเป็นธรรมดานี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้ระลึกถึงพระเรานะซึ่งคือพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงซึ่งพระธรรมนะธรรมก็คืออะไรอนัตตาธรรมความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนดอกระลึกถึงซึ่งพระสงฆ์นะคือพระอริยวงศ์สงฆ์อุปชาครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรสอนว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวยกขึ้นมาสิกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกยกขึ้นมานี่ให้ยกจิตมาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ยกจิตขึ้นมาพิจารณาว่ากูจะได้เงินยังไงเนาะกูจะหาพระที่ไหนมาบวชให้ได้กฐินเนาะเงินกฐินกูจะได้เท่าไหร่เนาะจะพูดยังไงเนาะจะทํายังไงเนาะญาติโยมถึงจะศรัทธาจะพูดยังไงเนาะจะทํายังไงเนาะเขาถึงจะซื้อที่ซื้อทางจุดนี้ให้กูไม่ได้คิดอย่างนี้เลยไม่ได้คิดเลยสมองโง่ๆอย่างนี้เขาถอดทิ้งไปแล้วถอดทิ้งตั้งแต่คิดจะบวชแล้วเขาไม่ได้มาเป็นเครื่องพันผูกจะทํายังไงเนาะจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์จะได้พระครูชั้นนั้นชั้นนี้จะได้ซึ่งพระเทพจะได้ซึ่งพระธรรมจะได้ซึ่งสมเด็จพระญาณไม่มีไม่มีสมองไม่มีไอ้เรื่องโง่ๆไม่มีมันโง่มาก่อนแล้วมาเห็นโทษความโง่มันโง่มาตั้งแต่ยังไม่บวชพอมาฟังว่าพุทธเจ้ากูสังเกตหายโง่แล้วเว้ยรู้แล้วว่าอะไรแปรเปลี่ยนธรรมชาติเท่านั้นแปรเปลี่ยนรู้แล้วว่าสำคัญมันหมายไม่ได้สำคัญมันหมายแล้วมันทุกข์ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันทุกข์
สำคัญมันหมายว่ากูไม่ได้กูไม่ได้รู้แล้วรู้แล้วแล้วเราทุกวันนี้หายโง่กันหรือยังอ่ะเคยยกจิตขึ้นมาพิจารณาไหมเคยยกขึ้นมาไว้ว่านี่คือกิเลสตัณหาเคยยกขึ้นมาไหมเคยไหมยกขึ้นมาไหมรถ 3-4 คันได้มาด้วยยังไงศรัทธาวาสนากูไปส่องกระโหลกดูสิส่องดูสอนอะไรเขาได้มาด้วยยังไงสิ่งนี้ได้มาด้วยความเป็นทุจริตไหมเป็นวัตถุนิสสคีไหมพื้นดินน่ะเม็ดดินเม็ดหนึ่งน่ะเทศเอาปูนก็มีเทศเอาอิฐก็มีเทศเอาศาลาก็มีฮะเอาอะไรไปหลอกล่อเขาฮะมีแต่ความหลอกลวงอ่ะเคยสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ไหมหรือสอนแต่อัตตาโง่ตัวเองโง่แล้วสอนคนอื่นให้โง่ตามกูมีกูอยู่สอนคนอื่นให้กูมีกูอีกตามอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนยังไงสอนยังไงทำไมไม่ยกขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่คืออะไรพุทธศาสนาเกิดเป็นพุทธศาสนาขึ้นมาได้พระพุทธเจ้ายกอะไรเป็นธรรมเป็นสัจธรรมอนัตตาไงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไงธาตุทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยธาตุธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นทุกข์เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาสมัยก่อนเขาสอนมาแล้วอนิจจังทุกขังอัตตานี่พวกเขามุ่งเข้าไปหาชีวะตะมันพรมันปรมาตมันแต่พระพุทธเจ้าจิตนี่แหละเป็นอนัตตาไม่ใช่จิตเป็นอัตตาอนิจจังคือความแปรเปลี่ยนธาตุขันธ์นี่ที่แปรเปลี่ยนนี่ความแปรเปลี่ยนความทุกข์เนี่ยที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยสิ่งนี้นี่แหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปธาตุนามธาตุนี่แหละกูนี่แหละนี่กูนี่แหละนี่กูนี่แหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนกูนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปธาตุนามธาตุนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมิใช่อัตตามันเป็นอนัตตามิใช่อัตตามันเป็นอนัตตามิใช่ตัวไม่ใช่ตนมิใช่กูไม่ใช่ของกูมันเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสักแต่ว่าธาตุนั่นแหละครับว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนเรียกว่าอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาเดี๋ยวลองยกจิตขึ้นมาดูสิทำทุกวันนี้มันเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นไปเพื่อละปล่อยวางไหมเนี่ยนี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้นี่ข้อตัดสินธรรมวินัยข้อ3มองดูสิว่ามันเป็นยังไงเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดความยินดีเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายโอ้พูดมาหมดแล้วเมื่อกี้น่ะมันเลี้ยงง่ายตรงไหนวะไม่อิ่มกันสักทีพิจารณาอัจฉมยาก็ดีปฏิสังขาโยก็ดีพิจารณาท้องเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างนั้นน่ะไปดูสิมันเคยอิ่มเคยเต็มอะไรไหมเป็นไปเพื่อความสันโดษมากน้อยไปดูสิว่ามันมีไหมความสันโดษมากน้อยอ่ะเป็นไปดูสิเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายเป็นไปเพื่อความสันโดษมากน้อยเป็นไปเพื่อความเพียรเพียรละเว้ยไม่ใช่เพียรคิดเอาไม่ใช่ไฟไม่ตูดไม่ก้นอยู่ไม่ติดที่ติดทางกันอยู่เนี่ยนั่นอะเพียรวิริยะกิเลสตัณหามันทำให้เพียรสิเป็นไปเพื่อไม่คุกคีด้วยหมู่คณะเอาสิเอาวิ่งตลอดเข้าหาสำนักนั้นตลอดเข้าหาครูอาจารย์นั้นตลอดเข้าไปหาหมู่นั้นหมู่นี้หมู่นั้นหมู่เนี้ยตลอดเข้าไปหาหมู่หาสายเพื่อให้ได้เป็นหมู่เป็นสายเป็นคณะกันไปดูสิ
ไปดูความโง่ซะไปดูความโง่ซะมันไม่ได้เป็นไปในธรรมในศีลในวินัยอะไรเลยนะไปดูสิก่อนจะทำอะไรให้ยกจิตขึ้นมาว่าหนึ่งมันเป็นการตัดสินธรรมวินัยว่าศีลว่าธรรมว่าวินัยพระพุทธเจ้าท่านว่าไอ้ที่จะเป็นศาสดาแทนเราก็คือศีลก็คือธรรมก็คือวินัยนี่แหละลูกเอ้ยไอ้ทุกวันนี้หาเงินเอาเงินออกก่อนเถอะเอาเงินออกก่อนเถอะอย่างโง่กับเรื่องเงินนักหน่อยถ้ามันอยู่ไม่ได้มันทำไม่ได้เสือกอยู่แล้วมันรกวัดรกวาเฉยๆอะสึกอะจะอาศัยภาคกาสาพัดยกเหตุผลว่าถือเงินถือทองสูเป็นใครเขาใส่ยศถาบรรดาสั่งให้ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วสูเป็นใครเป็นพระพุทธเจ้าเหรอที่จะยกเลิกศีลธรรมวินัยได้อะอาศัยภาคกาสาพัดหากินอยู่กันจุดปัจจุบันนี้ลำลงอัตภาพอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าศีลว่าธรรมว่าวินัยไม่ใช่หรือไอ้เรื่องเงินเรื่องทองไม่ใช่หรือทุกวันนี้มันถึงวิบัติกันอยู่เนี่ยมียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาก็เพื่อเงินเพื่อทองไม่ใช่หรือใส่ซองกันแปะใส่ซองกันแปะทุกวันนี้ญาติโยมเห็นซองกระถินซองผ้าป่านี่อยากกับเห็นผีเห็นเปรตเห็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมาตามทวงคืนอ่ะเงินจะอยู่จะกินจะเลี้ยงครอบครัวจะเป็นจะตายอัตคัดยุ่งยากวุ่นวายกันอยู่แล้วพระสงฆ์จะมาเป็นเปรตเรียอะไรเรียไถขอส่วนบุญไม่จบไม่สิ้นกันอยู่เนี่ยเอาบุญเอาหลอกเอาบาปมาเป็นเครื่องมือหลอกล่อกันอยู่เนี่ยมาเบียดเบียนกันอยู่เนี่ยไปมองสิไปมองดูข้อตัดสินธรรมวินัยนะหนึ่งเป็นไปเพื่อปราศจากราคะคลายความกำหนัดความยินดีในกามกามวัตถุกามราคะรูปราคะอรูปราคะคือภพชาตินั่นแหละนะอย่าประกันทำบุญแรกสวรรค์แรกนรกทำบุญเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเลยนั่นเขาเรียกว่าอุปทานนั่นเขาเรียกว่าอัตตานั่นเรียกว่าโง่อันนี้เขาว่าชาติโง่อย่าพาญาติโยมไปอย่างนั้นอย่าเป็นพระแค่ผ้าห่มห่มร่างถ้างั้นก็เอาผ้านี้ไปใส่ให้หมาก็พากันกราบหมาละกันซาผ้าไปใส่ให้ควายก็เป็นผ้าควายอ่ะอย่าไปทำในสิ่งนี้มันทุศีลทรยศเนรคุณต่อคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสะอาคตันยูต่อพุทธศาสนากินบนศาลาขี้บนหลังคาโบสถ์อย่าทำอย่าเอาอย่าทำไม่เอาเบียดเบียนหมู่คณะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอนุชนรุ่งหลังที่บวชมาในพุทธศาสนาไม่เอาไปใส่หัวลูกศิษย์ลูกหาตามกิเลสตัณหาตามความทิฏฐิความเห็นของตนเองไม่เป็นไปเพื่อละปล่อยวางไม่เอาโง่ถ้าโง่ก็โง่คนเดียวอย่าดึงอนุชนรุ่นหลังครูบาอาจารย์บวชใหม่ๆเข้ามาโง่ตามนี่แหละหงล้อมกาเนี่ยพระมาหน่อยน้อยๆเล็กๆบวชเข้ามานี่เป็นหงกันใหม่มันบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องไอ้กาคือครูอาจารย์เนี่ยมันก็จะเป็นลอกเรียนแบบเรียนแบบกาหมาจิ้งจอกเนี่ยใส่หนังราชสีจิ้งจอกคือจิ้งจอกอ่ะเอาหนังราชสีมาคุมร่างเอาผ้ากาสาพัดมาคุมร่างเอาสมณเพศมาคุมที่จิตที่ใจแต่จิตใจมันน่ะมันก็ยังเป็นจิ้งจอกอยู่แสวงหาภพชาติอยู่อาศัยอัตถาอุบายเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นนักปราชญ์น่ะเรียกอะไรหาเงินหาทองหากุศลหาผ้าป่าไล่ล่าอาณานิคมแข่งกันอวดอ้างอุตริวาสนาบารมีโง่อย่าทำไม่เอาทำลายพุทธศาสนาพวกสงฆ์ที่ถีอวดราบสงฆ์ที่ถีอวดราบฝูงคนบาปอวดศีลอวดธรรมไม่เอาไม่เอาไปตัดศีลดูข้อศีลข้อธรรมข้อวินัยเป็นไปเพื่อปราศจากราคะเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสันโดษมากน้อยในสิ่งที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายเป็นไปเพื่อความไม่คุกคีหมู่คณะเป็นไปเพื่อความละปล่อยวางไปดูพิจารณาดูข้อตัดสินข้อตัดสินธรรมข้อตัดสินวินัยเยอะแยะเกินกล
ให้ยกจิตขึ้นมาพิจารณาว่ามันผิดศีลผิดธรรมได้ยังไงไอ้ที่ทำนี่เรียกว่ากูมีกูถึงอยากกูมีกูถึงมีของกูมีกูถึงเกิดการดิ้นรนแสวงหากูมีกูถึงอยากได้นั่นได้นี่กูมีกูนี่แหละถึงอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศกูมีกูถึงอยากมีวัดวาอารามใหญ่โตกูมีกูถึงอยากมีวัดวาอารามสาขากูมีกูถึงอยากมีลูกศิษย์ลูกหากูมีกูถึงมียศถาบรรดาศักดิ์นี่วันยศถาบรรดาศักดิ์นั่นไปดูซิว่าใช่ไหมมันใช่ตัณหาไหมนี่แหละคือทุกข์ไปดูซิว่ารู้จักมันหรือรู้จักทุกข์ไหมถ้าไม่รู้จักทุกข์มันจะเข้าหาผู้ทุกข์ได้ยังไงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักตัณหามันจะรู้จักเหตุแห่งทุกข์ได้ยังไงก็การพิจารณาเห็นตัณหาเห็นโทษแห่งตัณหาเห็นโทษแห่งความเกิดขึ้นมาเห็นโทษแห่งความทุกข์เห็นโทษในความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือมรรควิธีคือปฏิปทาเป็นไปเพื่อดับทุกข์ปฏิปทาเป็นไปเพื่อรู้เหตุแห่งทุกข์คือปฏิปทาเป็นไปเพื่อดับอัตตาคือดับกูดับอัตตาดับกูดับอวิชชาถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นตัณหาปัจจุบันเนี่ยมันจะเห็นความโง่อันเป็นหัวใจมันได้ยังไงคือกูง่วกูอวิชชาอัตตามันคือสิ่งเดียวกันเปลี่ยนแค่ชื่อมันเฉยๆหรอกเปลี่ยนแค่ชื่อมันมันเป็นอย่างนั้นไปมองดูสิว่าตัณหาคืออะไรสิ่งที่ทำกันอยู่นี่เป็นไปเพื่ออะไรนั่นแหละฝากมาพิจารณาดูให้รู้จักเพศของตัวเองเอาละแค่นี้ละ